เปิด4เงื่อนไขปล่อยตัวพิงกี้สาวิกาหลังศาลให้ประกันตัวได้วันที่30พฤศจิกายน65จากกรณีที่ศาลได้มีคำสั่งให้ปล่อยตัวนักแสดงสาวนางสาวพิงกี้สาวิกาชยเดชจำเลยที่7ในคดีโฟเล็ก 3D ในชั้นพิจารณาคดีหลังทนายความได้มีการยื่นคำร้องต่อศาลอาญาโดยยื่นคำร้องเสนอหลักทรัพย์แคชเชียร์เช็ค5ล้านบาทให้ศาลพิจารณาศาลอาญาพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยได้ยืนยันในชั้นตรวจพยานหลักฐานว่าเป็นเพียงนักลงทุนโดยเสนอพยาน8ปากกับเสนอวางเงินสด5ล้านบาทเป็นหลักประกันโดยศาลอาญาพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่7ตีราคาประกัน5ล้านบาทพร้อมกำหนด4เงื่อนไขหลักดังนี้1ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร2หากเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ให้แจ้งต่อศาลภายใน7วัน3ให้รายงานตัวต่อศาลทุกเดือนจนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ตม.ทราบด้วยทั้งนี้ศาลได้ออกหมายปล่อยตัวแล้วมีทนายความรอรับไปที่หน้าทัณฑสถานหญิงในเวลา 19:00 นของวันที่30พฤศจิกายน65ขอขอบคุณที่มาแหล่งข่าวจากทีนิวส์ครับ